กระหึ่มไทยลีกเอเย่นปาตามาอาหารยื่นข้อเสนอเมืองทองมีข่าวรายงานว่าเอเย่นปาตามาอาหารยื่นข้อเสนอให้กับเมืองทองทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกพิจารณาคว้าตัวนักตัวท็อปทีมชาติอินโดนีเซียรายนี้เพื่อไปร่วมทีมซึ่งทางปาตามาอาหารต้องการโอกาสในการลงสนามมากขึ้นในการออกไปค้าแข่งต่างแดนหลังออกไปลุยลีกญี่ปุ่นแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรกับโตเกียวเวอร์ดีประกอบกับเมืองทองกำลังขาดแบ็คไซด์ในตอนนี้จากสถานการณ์สุพรปีนักกาตาโพตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมสำหรับปาตามาอาหารแบ็คไซด์ทีมชาติอินโดนีเซียวัย21ปีมีความสามารถพิเศษในการทุ่มไกแม่นยิงกว่าเตะคอนเนอร์ทำให้ทีมมีโอกาสที่จะลุ้นประตูในกรอบเขตโทษจากจังหวะนี้แต่ในรายงานระบุว่าถึงแม้เมืองทองจะไม่ได้สนใจที่จะคว้าตัวปาตามาอาหารตั้งแต่แรกแต่พวกเขาก็จะรับข้อเสนอไว้พิจารณากับโควต้าอาเซียนฤดูกาลหน้าบุรีรัมย์จ่อเปิดตัว2แข้งบิ๊กดิวเมืองไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเตรียมเปิดตัว2บิ๊กดิวของเมืองไทยหลังจบฤดูกาลนี้จาก2ทีมใหญ่ไทยลีกทั้งจากเมืองทองยูไนเต็ดและการท่าเรือ FC ได้รายแรกได้รับการยืนยันจากมาริโอยูรอฟกี้ว่าสุพรปีนักกาตาโพกับตันทีมไม่ได้ต่อสัญญาและกำลังจะย้ายออกจากทีมไปโดยบุรีรัมย์คือทีมเต็งสถานีต่อไปของสุพรปีนักกาตาโพส่วนรายที่2เป็นจิมินเดวิดแนวรุกทักษะเชิงสูงลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีที่กำลังจะหมดสัญญายืมตัวกับการท่าเรือและคงไม่ได้ไปต่อกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในลีกอังกฤษโดยมีกระแสมาแรงอย่างมากว่าบุรีรัมย์อาสาที่จะชุบตัวแนวรุกอนาคตไกลทีมชาติไทยรายนี้ซึ่งล่าสุดเบนเดวิดได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของสุพนัทเหมือนตาโดยการใส่อีโมติคอลรูปสายฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์พร้อมกับรูปหัวใจ